สวัสดีค่ะพบกับไอซ์นะคะกับรายการแอบบอกนะคะวันนี้บอกได้เลยว่าจัดลึกจัดเต็มกับข่าวด่วนข่าวไวสำหรับข่าวบันเทิงของเราในวันนี้นะคะเห็นไอซ์อยู่คนเดียวอย่างนี้อย่ากำลังคิดอยู่นะคะว่าพิธีกรอีกท่านนึงหายไปไหนนะคะไม่ต้องสนใจค่ะไม่ต้องสนใจอีกคนนึงเลยนะคะพิธีกรอีกท่านนึงติดภารกิจนะคะที่เดินทางไปต่างประเทศนะคะน้องพัทนะคะเดี๋ยวก็อาทิตย์หน้าน่าจะกลับมาทำดำเนินรายการแต่วันนี้ไอ้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะวันนี้เรามีแขกพิธีกรรับเชิญของเรานะบินตรงมาจากชลบุรีค่ะจากมหาวิทยาลัยบูรพาเลยทีเดียวนะคะว่าจะเป็นใครแน่นอนค่ะตอนที่พาร์ททำรายการไอไม่อยู่จะเป็นน้องผู้หญิงมาใช่ไหมครับเป็นพิธีกรสาวสวยมาแต่ถ้าเกิดของไอมาจะต้องเป็นพิธีกรที่หนุ่มและก็หล่อด้วยนะคะแต่จะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเบรกหน้าได้พบกับเขาแน่นอนสำหรับวันนี้จัดเต็มค่ะสำหรับข่าวบันเทิงของเราในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นข่าวที่คู่รักดาราที่สมหวังแล้วก็คู่รักดาราที่ผิดหวังนะคะตอนนี้อย่างที่บอกเลยว่าสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นโลกจะเป็นอากาศภูมิอากาศภูมิลำเนาหรือเป็นสถานภาพของชีวิตคู่ไม่ว่าจะเป็นคนปกติมาคนอยู่ในนอกวงการหรือในวงการบันเทิงของเราตอนนี้อย่างที่บอกนะคะตอนนี้เนี่ยสับสนอลหม่านวุ่นวายมากๆเลยแต่วันนี้เราจะมาสรุปกันนะคะว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวของดาราคู่ไหนกันบ้างที่มีรักๆเลิกๆแล้วเลิกไปแล้วอ่ะกลับมาแล้วถ้ามันยังมีเรื่องของเกาเหลาอยู่นะคะรวมถึงฝนฟ้าตอนนี้อย่างที่บอกเลยว่าตอนนี้ทุกคนกำลังเจอมลภาวะแล้วก็เจอในวิกฤตของการฝนตกวันนี้ฝนตกเหมือนกันวันนี้ต้องตากฝนมาทำรายการกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้องฟลุ๊กกะล่อนที่บินตรงไปถึงเกาหลีเพื่อไปโป๊ะหน้าโป๊ะจมูกกับแฟนหนุ่มวันนี้เรามีภาพสดๆมาให้ดูกันนะคะว่าหลังจากที่ไปเตาะกระจมูกมาแล้วเนี่ยหน้าตาน้องฟลุ๊กตอนนี้เป็นยังไงรวมถึงน้องทิชา G20 หนุ่มตูน AF ก็ได้มาเซอร์ไพรส์ในเรื่องของการแต่งงานกันแล้วบอกได้เลยว่าการเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนรวมถึงน้องพีทควงแพทนะคะแพทริเซียเขาอะไรยังไงเดี๋ยวเบรกหน้าจะมาเจอกันรวมถึงใครที่ชอบเล่นในส่วนของโซเชียลนะคะ LINE TV LINE Cam นะคะหลายๆอย่างที่ชอบส่งสติ๊กเกอร์วันนี้พี่ไอ้นะคะมีคำคมเด็ดๆมาให้ทุกคนเนี่ยได้ลองเอาไปใช้กันนะคะใครที่แบบน้อยอกน้อยใจแฟนใครที่แบบเอ้ยแอบรักแอบชอบคนอื่นแต่ไม่กล้าบอกวันนี้พี่ไอ้มีคำคมล้วนถึงกลเม็ดเคล็ดลับต่างๆของเหลือใช้ที่คิดว่ามันน่าจะไม่มีประโยชน์แล้วแต่กลับนำมาใช้ใหม่ได้นะฮะวันนี้30กลเม็ดเคล็ดลับเอาไปใช้กันได้แบบจุใจกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วพลาดไม่ได้ครับสำหรับช่องทางการรับชมของเรานะคะ www.channel8thailand.com รวมถึงโลกุตทีวีทุกรุ่นนะคะหรือจะสายตรงโทรมาหาเราก็ได้ค่ะที่029423319และ029423198รวมถึงทั่วโลกเลยจะประเทศไหนอะไรยังไงสามารถที่จะโทรหาเราได้เช่นเกี่ยวกันนะคะที่1800694145รวมถึง Facebook Live ด้วยและที่สำคัญใครที่ตอนนี้อยู่บนรถกำลังขับรถกลับบ้านและอยากชื่นชมอยากจะชมรายการของเราอยากจะชมไอว่าวันนี้ไอสวยแค่ไหนนะคะหยิบมือถือของท่านขึ้นมาอันนี้เราพรีเซนต์กันตรงๆเลยนะคะไปที่ Facebook ของท่านนะคะแล้วก็เสิร์ชคำว่า CH83ตัวเท่านั้นเองสัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงเท่านั้นนะคะกดเข้าไปปุ๊บจะเจอเลยเนี่ยหน้าสวยๆยืนทำรายการพิธีกรสวยๆอยู่นี่นะคะตามนี้เลยนะใครที่มีมือถือบอกได้เลยถ้าเกิดใครไม่กดใครไม่แชร์ใครไม่ไลค์นะไม่มีความสุขนะคะวันนี้ก็จะเจอหน้านี้นะคะสามารถที่จะกดแชร์ร่วมพูดคุยไปกับเราได้เดี๋ยววันนี้ทุกๆคอมเมนต์ที่ขึ้นที่หน้า Facebook ตรงนี้นะคะของช่อง CH8 ของเราเดี๋ยวเราจะนำมาพูดคุยกันนะคะสามารถส่งผ่านตรงนี้ได้เลยนะคะแชร์เลยค่ะสาธารณะบอกแล้วคนเดียวก็จัดเต็มได้แต่ช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาพบกันว่าพิธีกรหนุ่มหล่อของเราจากมอบุรพาเป็นใครเขาเป็นใครมาจากไหนช่วงหน้าแป๊บเดียวค่ะกลับมาแล้วแม่เหนื่อยไหมลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อThank you.
ม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจแม่เสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำพ่อเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะใช่เขาตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจแม่เห็นเขาอยากเป็นนักดนตรีทำไมไม่ให้เองอ่ะลูกเปิดร้านวันแรกต้องประเดิมหน่อยคุณต้องเข้าใจนะพวกเราอยู่กับลูกไปไม่ได้ตลอดGenerally ประกันความรักคุณกลับมาพบกันนะคะสำหรับแอร์บอยอีกช่วงนึงนะคะวันนี้อย่างที่บอกนะคะไอซ์ไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนวันนี้เรามีพิธีกรรับเชิญนะคะมาจากมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นหนุ่มหล่อที่กำลังมีผลงานนะคะที่จะก้าวเข้าสู่ในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงในแบบพิธีกรวันนี้น้องได้ให้เกียรตินะบินตรงมาจากชลบุรีเลยนะมาแบบว่าเลิกเรียนแล้วมาเลยกันทีเดียวนะคะมาวันนี้มาช่วยพี่ไอซ์ในการทำรายการในการแอบบอกวันนี้เขาก็จะมีข่าวมานำเสนออยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเขาเป็นใครนะคะก็ขอต้อนรับน้องออยค่ะน้องออยจากมหาวิทยาลัยบูรพาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไอซ์ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับที่ทางบ้านนะครับนะน้องอาจจะแบบว่ายังหล่อยังเก๊กหล่ออยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเจอมนต์คลังของพี่ไอซ์ไปรับรองคลายมนหมดวันนี้จะแบบจะกระปี้กระเป๋านิดนึงเพราะว่ามีผู้ชายมานั่งอยู่ข้างๆเป็นผู้ชายที่ไม่ต้องมาตบปากเหมือนคนก่อนหน้านี้วันนี้น้องออยแนะนำตัวนิดนึงค่ะว่าเป็นใครมาจากไหนตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างก็สวัสดีอีกครั้งนะครับครับผมชื่อออยนะครับชื่อจริงชื่อพีรพลเทพบุรีครับตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่2เอ้ยขออภัยครับชั้นที่3ครับ3ครับแต่พยายามจะอ่อนตลอดเลยเนาะอย่าเป็นเฟรชี่ครับอยู่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาครับผมผลงานตอนนี้มีประกวดมีอะไรยังไงมีผลงานอะไรบ้างครับตอนนี้ก็ดำรงตำแหน่งอยู่ครับเป็นชายวรรณคดีประจำปี2558ครับตอนนี้ก็เป็นงานประกวดวันลอยกระทงในมหาลัยครับแล้วก็เป็นการประกวดทั่วไปตามเวทีต่างๆครับนะเก็บประสบการณ์เรื่อยๆเป็นนายวรรณคดีป่ะเป็นชายใช่ไหมไม่ใช่เป็นนางในวรรณคดีไม่ใช่โอเคนะยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามผลงานของน้องออยไว้ด้วยกันนะครับว่าหลังจากนี้น้องออยจะเดินไปเส้นทางไหนนะคะจะพิธีกรไหมจะเดินแบบไหมหรือเป็นนักแสดงโดยส่วนตัวชอบเป็นรูปแบบไหนอยากได้งานแบบไหนอยากทำงานในวงการชอบงานบันเทิงทุกสาขานะครับก็ขึ้นอยู่กับโอกาสแล้วก็ถ้าคือถ้าได้โอกาสมาคือจะรับโอกาสแล้วก็ทำให้เต็มที่อย่างวันนี้ก็ให้โอกาสน้องออยได้มาลองเป็นพิธีกรกันเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะร่วมพูดคุยกับน้องออยได้นะคะก็คือ Facebook นะคะก็เซิร์ชไป CH8 นะคะเลข3ตัวเลยนะคะก็สั้นๆเลยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันแล้วก็อยากพูดคุยกับพวกเราทั้ง2คนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มานะคะตอนนี้ก็เริ่มไหลกันเข้ามาละนะคะก็ยังไงฝากแชร์ฝากไลค์กันด้วยนะคะกับ
ชั้น8ของเราแล้วก็รายการแอปบอกด้วยนะคะมาถึงข่าวแรกเลยน้องออยนะคะอย่างที่บอกเลยวันนี้เนี่ยฝนฟ้ากระหน่ำซัมเมอร์เซลล์มากๆแห่กันมาตั้งแต่เช้าเลยแล้ววันนี้เนี่ยพี่ไอก็ได้สรุปรวบรวมมานะคะกับพื้นที่ที่ตอนนี้เนี่ยฝนตกกันระนาวแล้วก็น้ำท่วมขังเป็นอย่างมากชลบุรีเป็นไงชลบุรีก็ร้อนครับร้อนฝนตกไหมมันปล่อยๆครับพี่แต่ว่ามันก็อยู่มอบุรพามันอยู่ใกล้บางแสนถูกป่ะก็จะร้อนอบอ้าวหน่อยร้อนอบอ้าวตามสไตล์ชายหาดครับพี่ชายหาดแล้วไม่มีฝนเลยหรอมันมีแต่แบบแป๊บเดียวมันก็ไปหรอเหมือนกรุงเทพไหมวันนี้มาเจอฝนไหมเจอตอนมันชื้นแล้วใช่ไหมมันชื้นแล้วมันไม่ไหวแล้วพี่นะคะเรามาดูดีกว่านะสำหรับตรงนี้นะคะฝนตกนะคะที่กรมควบคุมนะคะระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนะคะเราจะบอกได้เลยว่าฝนถล่มทั่วกรุงหนักมากนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะภาพเหตุการณ์สำหรับรูปนี้นะคะรูปนี้เนี่ยเป็นเมื่อเวลาเที่ยง22นาทีฝนตกนะคะซอยอารีนี่คือเราตรงช่วงซอยอารีนะคะอยู่ภาคเหนือถูกต้องเหมือนมีหมอกเนาะภาพต่อไปเที่ยง25ตกหนักมากค่ะมองไม่ค่อยจะเห็นรถข้างหน้าเลยอันนี้คืออันตรายเนาะถนนวิภาวดีรังสิตนะคะแล้วก็ภาพต่อไปเคยไปไหมถนนวิภาวดีน่าจะเป็นบนโทเวเคยครับเคยครับอันนี้เหมือนบนโทเวเนาะเที่ยง36นาทีค่ะฝนถล่มแรงค่ะถนนที่ถนนกำแพงเพชรนี่เห็นป่ะคือบางครั้งเนี่ยที่ปัดน้ำฝนตอนนี้ขายดีมากค่ะต้องบอกเลยนะที่ปัดน้ำฝนขายดีมากเราต้องเปลี่ยนยางกันนิดนึงนะคะไปภาพต่อไปเที่ยง47นาทีใกล้ๆกันเลยนะคะที่พระราม3ก็หนักเหมือนกันหนักดูสิรถติดกันขนาดแล้วก็มีหมอกเห็นป่ะรถก็ติดฝนก็ตกคือมันหมอกหรือมันอะไรนะมันปล่อยฝนใช่ไหมปล่อยฝนนะคะแล้วก็เที่ยง50นาทีค่ะฝนตกมากตรงนี้แถวถนนชิดลมก็จะเป็นช่วงบนเขาเรียกว่าอะไรนะทางด่วนนาน30นาทีเลยนะ30นาทีตกยาวมากนานมากสบายแล้วแล้วสุดท้ายค่ะเที่ยง54นาทีนะคะบางกะปิค่ะใกล้บ้านของพี่ไอเลยบางกะปินะคะแต่ตกไม่แรงมากแต่มองไปไกลๆนี่ข่าวพ้นเหมือนหมอกเลยค่ะนะคะฟ้าร้องดังมากตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแถวบ้านพี่นะคะพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศทั่วไปนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยฝนตกเนี่ยร้อยละ70ของพื้นที่ทั้งหมดต้องระวังสุขภาพด้วยนะครับถูกต้องอยากจะบอกอะไรไหมสุขภาพก็ฝนตกหนักวัยทำงานนะครับก็คือเป็นวัยที่ต้องการแบบต้องการช่วงเวลาพักผ่อนด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยถ้าสมมติเราสุขภาพหรือเราสุขภาพไม่ดีแล้วเราป่วยไปเนี่ยมันก็มีผลต่องานของเราใช่มันก็งานกันสะดุดเนาะแล้วเราคนวงการบันเทิงใช่ครับไม่ได้ทำงานคนเดียวเนี่ยแม้เสียงไปละอ่ะข่าวต่อไปน้องออยมีอะไรมานำเสนอบ้างอ่ะก็เป็นข่าวจากพี่ไอซ์ที่ได้เกิดมาตอนแรกนะครับเรื่องของฟุกกะล่อนนะครับควงสามีผ่าจิ้มนะครับอุ้ยไม่ใช่จิ้มจิ้มจิ้มโอ้ยบ้าจิ้มจิ้มตายเธอจิ้มนะครับข่าวแรกถึงก็โบแตกเลยแซวเล่นนะครับแซวเล่นนะครับจิ้มจิ้มอะไรจิ้มครับทุบจมูกครับอ๋อทุบจมูกจมูกทำไมอ่ะว่าไปเขาบอกว่าเขาบินลัดฟ้าเนี่ยควงหนุ่มเนี่ยไปทำสัญญกรรมที่จมูกครับที่ประเทศเกาหลีแล้วแล้วก็โอเพ่นครับก็คือแบบให้สมาชิกเนี่ยเข้ามาตอบแชทประมาณว่านางก็แบบอ๋อพิมพ์คอมเมนต์ได้อะไรได้พอเห็นหน้านางนี่ด่าได้เลยใช่ไหมได้โอเคแล้วก็เห็นรูปนะครับเห็นไหมครับแล้วก็และยังบอกนะครับแล้วยังมีคนบอกว่าอยากเป็นนางครับเพราะว่าเป็นผู้หญิงเกาหลีไว้หน้าสวยไว้หนวดน่ารักได้อารมณ์ดีสนใจไหมไม่แต่ตอนแรกเนี่ยนางก็เป็นเน็ตไอดอลไงนางก็มีข่าวเยอะพอนางไปทำนงทำหน้ามาอย่างที่บอกเนี่ยนางก็พิมพ์มาว่า30กรกฎาคมอันเนี้ยฝ่าด่านตม.วันที่5สิงหาเนี่ยผ่าวันแรกที่เกาหลีใต้โรงพยาบาลศัลยกรรมไอดีแล้วก็7สิงหาเนี่ยถอดเฟือกอันนี้น่าจะหน้าวันที่4อันนี้หน้าวันที่4นะเขาก็จะไล่รูปไปหน้าวันที่1แล้วมันจะมีภาพหน้าคู่ด้วยคือเขาแพ็คคู่ไปกันไงแล้วก็ทำทั้งคู่เลยเหรอพี่แล้วทำทั้งคู่เลยนี่นี่ไงนี่ไงคู่ของนางใจสู้หรือเปล่าไหวไหมบอกมา
เอาไหวไม่ไหวดูหน้าแล้วกันเขาบอกหน้าเนี่ยไม่รู้หน้าคุณหรือหน้าปลาเขาก็เขียนของเขาเองนะก็คอมเมนต์ไปเรื่อยๆหน้าแบบกลมที่เห็นได้ถูกต้องแล้วก็ยังไงก็ขอให้กลับมาแล้วสวยเช้งก็เดะนะก็มาติดตามกันนะครับแล้วก็รายการแอบบอกเราก็จะนำข่าวมาเสนออยู่เรื่อยๆใช่ก็ถ้าฟุกว่างนะก็รักษาหน้าเหอะยังไม่ต้องมานะเอาแบบว่าสวยเป๊ะเวอร์ไม่แน่นะนางอาจจะไปทำศัลยกรรมวันรอบนี้นางไปทำแต่หน้าไงแล้วรอบหน้าจะไปทำอย่างที่เธอบอกก็ได้ผมแค่แซวเล่นนะครับนะคะมาถึงอีกข่าวนึงค่ะสำหรับน้องทิชา G20 นะคะอย่างที่บอกเลยว่าตอนนี้ได้พบหากับแฟนหนุ่มน้องตุล AF แล้วตอนนี้เนี่ยนางมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ค่ะพี่ตุลมีเซอร์ไพรส์ใหญ่นะคะที่สู่สตูดิโอนะครับโมโน29นะคะตอนนี้เขาจัดงานแถลงข่าวค่ะ G-Tech และโมโน29แจกใหญ่นะคะลุ้นขับเบนซ์ฟรีรวมรางวัลกว่า4ล้านบาทอวดให้นักร้องในดวงใจของเขาและอย่างที่บอกในงานนี้น้องทิชาก็ได้เป็นพิธีกรในงานนี้ด้วยกันค่ะหลังจากที่เป็นพิธีกรในงานพอเขาพิธีกรเสร็จไงก็เกิดเซอร์ไพรส์นะคู่ชายหนุ่มหญิงสาวเขาก็จะมีข่าวของเขาอยู่ถูกไหมกุ๊กกิ๊กตามภาษานี่ไงนี่ไงบ้านรู้จักไหมรู้จักทิชานะครับคนซ้ายนี่คือทิชานะแล้วคนขวาคือพี่ตูนนะจ๊ะพอเขาเสร็จกิจกรรมภารกิจของเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าในตูนเนี่ยเขาไปทำแหวนเซอร์ไพรส์นั่นแหละภาพด้านขวานี้แหวนใหญ่นะมันเป็นแหวนโฟมแต่เขาได้ประดิษฐ์แล้วก็ทำกับคุณแม่เพื่อน้องทิชาเลยนะคะคุกเข่าขอแต่งงานด้วยแหวนวงใหญ่ที่ทำเองโดยกับมือตัวทิชาเผยว่าจริงๆเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากถ้ามีใครถามพี่ตูนเขาก็จะบอกว่ายังหรอกยังไม่แต่งหรอกบ่ายเบี่ยงไปเรื่อยแต่อยู่ดีเขาก็ไปรวบรวมเพื่อนมาแล้วก็มาเซอร์ไพรส์นะฮะแต่ก็ต้องรอดูเตรียมงานนี่แหละเพราะว่ามีคนเตือนกันเยอะเพราะเวลาที่ช่วงเตรียมงานเนี่ยจะทะเลาะกันบ่อยความคิดอาจจะไม่ตรงกันเธออยากได้อยากได้เค้ก2ชั้นฉันอยากได้3ชั้นเธออยากสีขาวฉันอยากสีครีม อะไรประมาณนี้นะคะถ้าจะให้เล่าถึงโมเมนต์ในวันนั้นเราไปเอาจิ้งกับเพื่อนๆกับที่ทูมิวสิกเราก็เลยไปเที่ยวกันแล้วก็พี่ตูนเนี่ยมาสวมรอยทีแรกเนี่ยเขาบอกว่าไม่มาสุดท้ายพอตอนดึกก็แอบมาเซอร์ไพรส์จัดฉากไว้เหมือนมีเรื่องชกต่อยสร้างเรื่องสร้างราวค่ะเนี่ยเนี่ยกลุ่มแท็กเขาเล่นใหญ่มากน้องทิชาก็เลยลงไปดูข้างล่างพอลงไปดูข้างล่างปุ๊บอย่างที่บอกเลยพี่ตุนนางก็มาเซอร์ไพรส์เอาแหวนโฟมของนางเนี่ยมายิ่งใหญ่กว่าแหวนนะคะก็อย่างที่บอกเลยก็ยินดีด้วยก็ยังไงคู่นี้ยังไงเขามั่นกันเรียบร้อยละเดี๋ยวก็รอวันแต่งอย่างเดียวก็ขนาดนี้ยังทำแหวนวงใหญ่ขนาดนี้ก็วันแต่งจะขนาดไหนจ๊ะโอ้วันแต่งกับแหวนน่าจะประมาณสัก100กะรัตพันกะรัตได้เหมือนแหวนใครจะไปรู้นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยแล้วกันค่ะป่ะครับไปอีกข่าวนึงนะครับสำหรับข่าวนี้ครับก็เป็นข่าวสุดจิ้นของ2คนในวงการเหมือนกันก็เป็นข่าวหนุ่มสุดฮอตครับพี่พีทนะครับควงแพทย์ไปเที่ยวญี่ปุ่น2คนมองปกติคือเขาบอกปกติแล้วแจ้งพ่อกับแม่แล้วบอกพ่อกับแม่แล้วเขารู้แล้วเขารู้แล้วรู้แล้วว่าคบกันรู้แล้วว่าไปญี่ปุ่นนะครับรู้แล้วว่าไปญี่ปุ่นแต่ภาพสวีทหวานนี้พ่อแม่จะว่ายังไงล่ะคะเราก็มีภาพให้ชมเช่นเดียวกันให้ชมเช่นกันนะคะคู่วัยรุ่นสุดหวานครับนาทีนี้คงต้องยกให้เขาเลยครับหนุ่มพีชพัชรักษ์จิราธิวัฒน์นะครับกับหวานใจแพทริเซียกู๊ดนะครับออกอีเวนต์คู่กันบ่อยนะครับขออภัยนะครับออกอีเวนต์เนี่ยครั้งแรกในงานประกวดซินเดอเรลล่าครับแล้วเดอะพรินเซสวันก่อนพอจบงานควงกันมาให้สัมภาษณ์ครับพี่ว่าวันนี้ออกอีเวนต์คู่กันครั้งแรกครับถามว่าตัดสินใจนานไหมเขาบอกเลยครับว่าไม่ต้องตัดสินใจอะไรเลยทำไมอ่ะก็นะก็เขารักกันไม่ได้อะไรมากมายได้ออกงานคู่กันก็ถือว่าเป็นโอกาสเขาเขินนะเขินกันนิดนึงแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือถ่ายแฟชั่นได้เจอกันคือถ่ายแฟชั่นด้วยกันแล้วก็แต่ก็ยังเขินกันอยู่ดีครับไม่ชินแต่ว่าเป็นการเขินในสิ่งที่ดีครับเอาเป็นว่าคู่นี้อย่างที่บอกตรงๆว่าแพทริเซียเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่เป็นสาวที่เป็นเงียบสาวนิ่งๆหวานๆนิดนึงแต่ตัวของพีทเองเนี่ยพีทก็จะว่าหอมๆนิสัยผู้ชายก็จะเป็นคนตรงๆรักก็บอกว่ารักแล้วเขาก็จะไม่ค่อยแคร์สายตาใครเวลาเขาจะทำอีเวนต์อะไรเพราะว่าหลายคนตอนนี้เนี่ยคนจะมองว่าเราดูเนี่ยสนิทกันแต่พอทุกวันนี้เนี่ยก็ยังเขินถึงจะสนิทกันแค่ไหนรักกันแค่ไหนก็ยังมีความเขินมีความอายกันอยู่นะคะก็ยังไงก็ถ้าโอเคก็ถ้าจ้างก็คงได้เห็นกันก็คือเหมือนแบบประมาณว่าตอนนี้เริ่มมีอีเวนต์คู่ข่าวมันก็เริ่มมาก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามีใครจ้างนางก็ไปด้วยกันตลอดอย่างก็คือแบบ
ขาก็เป็นโอกาสดีๆที่ได้ทำงานด้วยกันได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันบ้างเขาเป็นแฟนกันยังเป็นกันแล้วเนาะน่าจะเป็นแล้วโอ้ขนาดนี้แล้วเนาะเออแอบไปนู่นไปนี่ด้วยกันไปญี่ปุ่นใช่ไหมเออการแจ้งแม่ด้วยแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าคู่นี้ก็เหมาะสมกันเพราะว่าคนนึงเงียบคนนึงพูดมากแต่น้องพีก็น่ารักน้องพีก็น่ารักเพราะว่าตอนนี้น้องพีก็ The Face Man ก็กำลังดุเดือดเลยทีเดียวน้องพีก็ได้แสดงศักยภาพแล้วก็ประสบการณ์ที่ตัวเองมีมาก็ไปใช้ในรายการวิธีพี่พีแล้วเอาจริงหรอหรอแล้วทำไมเขาไม่เอาไปล่ะเขาไม่เธอไม่อยู่ในสายตาเขาจะสิมาถึงอีกข่าวนึงนะคะสำหรับน้องเคอย่างที่บอกเลยว่าถ้าเกิดใครไม่รู้จักหนุ่มคนนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้สำหรับน้องเคที่ตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าแชร์กันสนั่นเลยค่ะสำหรับหนุ่มไทยสุดหล่อที่ไปเรียนต่อที่ประเทศอเมริกาเจ้าของคลิปเนี่ยเขาได้แชร์ประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศเป็นหนุ่มไทยที่ตอนนี้ชาวโซเชียลพูดถึงเป็นอย่างมากค่ะสำหรับหนุ่มน้อยหน้าตาดีที่ชื่อว่าน้องเคเด็กไทยที่ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่ University of Wisconsin ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาได้สร้างเพจออกมาเพื่ออัดคลิปแชร์เรื่องราวประสบการณ์การเรียนที่ประเทศอเมริกานะฮะแต่ทำเอาหลายๆคนหลงกันนักหลงกันหนาก็คงจะอาจจะไม่ใช่เพราะเรื่องการศึกษาปะก็หน้าตาครับพี่น่าจะมาเพราะหน้าตาล้วนๆนะคะดูมีดิเพราะทั้งหล่อหน้าตาดียิ้มทีโลกก็สดใสแล้วก็ใสแบบสุดๆคุณโอ้โหดูกล้ามดิซูเปอร์แมนเพราะซูเปอร์แมนฉันนะใครสนใจอยากติดตามก็สามารถไปกดไลค์ที่เพจ K อะไรนะขยาวินเหรอนะ K A Y A V I N E มันอ่านได้เยอะมากเลยคำนี้เออจะอ่านว่า K ก็ได้นะก็ติดตามมันไปแล้วกันนะคะสวัสดีน้องอาราดาสวัสดีคุณนัชชิมาศนะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาร่วมแชร์ร่วมพูดคุยกับเรานะคะอันนี้ฉันยังไม่ได้แชร์ไปไหนเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวฉันขอแชร์ก่อนนะฉันยังไม่ได้แชร์ไปหน้าเพจเลยโอเคแชร์แล้วค่ะมาอีกข่าวนึงมาอีกข่าวนึงน้องออยข่าวนี้ก็สำคัญค่ะข่าวนี้สำคัญรู้จักไหมพี่ชมพู่รู้จักครับพี่ชมพู่เป็นใครพี่ชมพู่เป็นดาราที่ตอนนี้แบบจะเป็นคุณแม่มือใหม่แล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วคลอดแล้วค่ะคลอดแล้วคลอดแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะลุ้นหนักค่ะเพราะว่าการคลอดครั้งนี้ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยต่างเนี่ยโอ้ไลฟ์สดกันพี่กะละมงกะละแมหยิบโทรส่งโทรศัพท์มาไลฟ์สดนับเวลาถอยหลังที่โรงพยาบาลเลยครับคุณพ่อและคุณแม่เนี่ยจะได้มาเห็นตาลูกน้อยกันตีหนึ่งนี่เรียกได้ว่าคือคักมากในโรงพยาบาลถูกต้องทั้งคุณย่าเองคุณยายนะครับแบบยังไงต่างแบบว่ารอแล้วก็ให้กำลังใจตลอดไม่คิดว่าเกาะติดทุกสถานการณ์ของคุณแม่โอเคคนสวยคนนี้เลยครับมีทั้งคุณยายมีทั้งคุณย่านะคะแล้วก็สาวชมพู่บอกว่าคุณแม่พร้อมมากวันนี้โดยลูกแฝดอ๋อเป็นลูกแฝดนะคะหนักมากเพราะงั้นใครที่อยากมีลูกแฝดต้องเตรียมท้องตัวเองไว้ให้ลูกถีบนะคะเพราะแม่ต้องอดอาหารอดน้ำตั้งแต่เมื่อคืนเตรียมผ่าคลอดวันนี้แถมทั้งคุณย่าคุณยายเพื่อนฝูงใส่เสื้อทีมหลานๆกันด้วยมองไกลๆนี่คิดว่าทีมฟุตบอลนะครับ แต่ไม่ใช่ครับเป็นทีมต้อนรับหลานคนใหม่นะฮะแม่ชมพู่คลอดแล้วอันนี้ค่ะน้องออยครับอันนี้ท้องแล้ว ใครคะน้องออยใครพี่มวยอดิศาของเรานั่นเองครับผู้ประกาศข่าวที่มีที่โด่งดังคนนึงคนนี้ผมก็ติดตามนะครับพี่ไอ้เขาแต่งงานกันมากี่ปีแล้วเขาแต่งงานกัน15ปีครับเขาบอก15ปี15ปีพี่หมวยก็รอมานานเป็นทั้งนักแสดงก็เป็นมาแล้วพิธีกรแล้วเป็นผู้ประกาศข่าวตอนนี้บอกว่าผลงานเยอะมากนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับดร.หมวยด้วยนะคะครับหลานชายเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับดร.หมวยครับแล้วก็แอดอะไรเนี่ยเป็นชื่อของ Instagram มาพี่น่าจะเป็นชื่อใช่หมวยอลิสลาครับ5เดือนแล้วค่ะหลานชายผมนี่ต้องน่ารักแน่ๆครับตื่นเต้นมากครับมีคนเข้ามาอันนี้ก็คือเป็นคอมเมนต์คอมเมนต์นะคะเป็นคอมเมนต์เป็นจาก IG ด้วยนะคะแล้วก็ดร.หมวยวิวาห์กับสามีประกอบวิภาตวัฒน์ตั้งแต่เมื่อวันที่11สิงหาคม2545จากนั้นทั้งสองก็ใช้ชีวิตครองคู่กันอยู่มาถึง15ปีวันนี้ก็มีข่าวดี15ปีแล้วเพิ่งตั้งท้องนะคะเรียกว่าคนหนึ่งเพิ่งคลอดคนหนึ่งเพิ่งตั้งถูกต้องสวัสดีค่ะคุณพัทราวดีสวัสดีคุณอะไรนะสามโค้สามโค้สามโค้สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะคะมาถึงก็
สำเร็จกันไปแล้วคนหนึ่งก็คลอดแล้วอีกคนหนึ่งก็พึ่งท้องอ่ะมาถึงอีกประเด็นหนึ่งของเรานะคะสำหรับคุณพลอยแล้วก็คุณปีเตอร์คอปดาร์เรนเดลถ้าเรียกไม่ผิดนะเออนะคะก็หลังจากที่เซ็นใบหย่าไปแล้ว2เดือนตอนนี้ก็เกิดกระแสดราม่าขึ้นมาอีกมีการให้สัมพงสัมภาษณ์กันไปกันมาโยนกันไปโยนกันมาแล้วอย่างที่บอกเลยตอนนี้เนี่ยเซ็นใบหย่ากันไปได้แค่2เดือนนะคะพลอยปีเตอร์เปิดศึกฉากกันอีกค่ะออกโรงแฉผ่านสื่อชัดกันนัวกลับไปกลับมากลับไปกลับมานะคะดราม่าอีกรอบสำหรับอดีตคู่รักพลอยพรานและอดีตสามีนักร้องปีเตอร์คอปไดเรนเดลนะคะหลังเพิ่งจดทะเบียนหย่าได้ประมาณ2เดือนเมื่ออดีตภรรยาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ชีวิตเข้าสู่โหมดเดิมก็โหมดเดิมก็คือเหมือนเขาตัดพ้ออ่ะตัดพ้อประมาณว่าอดีตสามีไม่สนใจไม่ให้ค่าเลี้ยงดูบุตรนางก็เลยจำเป็นที่จะต้องรับภาระในเรื่องของค่าดูแลกับบุตรคนเดียวก็เลยโพสต์ก็น้องพลอยก็ไปออกอีเวนต์เจอพี่นักข่าวก็ถามนางก็น้อยอกน้อยใจตอบคำถามนู่นนี่หน่อยไปเข้าหูพี่ปีเตอร์ละสิก็เลยต้องสัมภาษณ์พี่ปีเตอร์ก็บอกเอ้าทำไมล่ะทำไมเธอพูดแบบนั้นฉันก็ไม่เข้าใจเลยนะว่าทำไมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าในส่วนของเรื่องของลูกเนี่ยปีเตอร์บอกว่าเวลาผมขอพามาเจอตามข้อตกลงเราได้ตกลงกันไว้มีวิธีการดำเนินการที่ผมได้ทำตามทุกอย่างต้องมียึกยักนู่นนี่ตลอดเวลาเหมือนกันว่าทำไมเพราะผมเสนอไปว่าผมจะไปรับไปส่งไหมแต่เขาก็ยืนกันว่าไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวฉันไปส่งเองอยากเจอไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปส่งเองก็เหมือนแบบประมาณว่ากักอะไรอย่างนี้ก็คือแบบยังนั้นกักกลัวอยู่เออแต่ก็ตอนนี้ก็เลยมีดราม่ากระแสมาว่าปีเตอร์ก็ไม่ยอมมารับผิดชอบปีเตอร์ก็ออกตัวนิดนึงว่าเฮ้ยฉันพยายามที่จะรับผิดชอบแล้วนะแต่เธอพยายามกักของฉันเองก็เหมือนว่าออกมาสัมภาษณ์ในมุมของเขาบ้างอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ยังไม่หมดเรื่องดราม่าค่ะบอกได้เลยสำหรับปูไปยาอีกข่าวนึงที่บอกอย่างที่บอกเลยว่าหลังจากที่ปูไปยาเนี่ยได้เลิกกับหนุ่มมหาเศรษฐีมาแล้วเนี่ย2สัปดาห์นะคะแต่ล่าสุดค่ะปูไปยาก็แท็กถึงแฟนเก่าแบบนี้หลังนางเอกสาวปูปยานะคะออกมาเปิดเผยสื่อว่าได้เลิกรากับหวานใจมหาเศรษฐีตาน้ำข้าวแมทธิวบรักนะคะไปเรียบร้อยแล้วแม้จะรักกันมากจนถึงขั้นคุยเรื่องการแต่งงานแต่สาวปูออกมายอมรับเองว่าความรักไปไม่รอดเป็นเพราะตัวเธอเองยอมรับผิดเองทั้งหมดนะคะล่าสุดแฟนคลับที่ตามลุ้นคู่นี้อาจจะได้เฮกันอีกครั้งหรือไม่จู่ๆค่ะนางเอกสาวได้โพสต์รูปคู่หนุ่มแมทธิวใน Instagram แท็กไปหาฝ่ายชายโอ้เหยียบจมูกเลยเจอแคปชั่นค่ะแคปชั่นแคปชั่นนะคะโอ้ภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยนะคะ Mr. Black All you need is to love New York in a week แปลค่ะ เขาบอกแปลด้วยแปลค่ะสิ่งที่คุณต้องการทั้งหมดคือรักแท้ไปนิวยอร์ก1สัปดาห์ยังไงนี่ไงรูปคู่เนี่ยแสดงว่านางไปนิวยอร์กมางานนี้ไม่รู้จะมีการรีเทิร์นหรือไม่แต่ต้องให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงกันอีกครั้งก็เรียกได้ว่าก็ต้องลุ้นอีกนะครับว่าจะเกิดการรีเทิร์นอีกหรือเปล่าใช่ไหมครับก็เลิกกันไป2สัปดาห์มันก็แค่2สัปดาห์เองอาจจะพ่อแก้วไม่งอนกันแค่นั้นเองนิดเดียวนะคะก็ติดตามชมต่อไปแล้วกันว่า2คนนี้จะยังไงจะมีการรีเทิร์นกันหรือเปล่านะคะก่อนจะปิดเบรกตรงนี้ไปเรามีอีก1ข่าวไปนะคะสำหรับคุณแจ็คกับจ๊ะยังไงเป็นนักร้องลูกทุ่งครับที่พี่จ๊ะนี่ก็เป็นนักร้องลูกทุ่งมีชื่อเสียงคนหนึ่งนะฮะแล้วก็พี่แจ็คเองก็เหมือนกันนะฮะก็ลั่นครับโลกลั่นไม่ได้โลกสวยครับขออยู่ในโลกจริงๆเผยตอนนี้เป็นผัวเมียกันแล้วนะฮะตั้งแต่เปิดตัวนะครับว่าคบหาดูใจกันก็ลุ้นตลอดครับว่าเพราะว่าคู่นี้แหละหวานๆมากครับสำหรับคู่รักนะครับนักร้องลูกทุ่งจ๊ะอาสยามกับแจ็คธนพลล่าสุดทั้งสองออกมาพูดคุยกับพิธีกรวูดดี้ครับได้ตอบคำถามแบบชัดๆตรงประเด็นครับไม่อ้อมค้อมครับตามสไตล์สาวจ๊ะในอย่างดีนะฮะวูดดี้ก็เปิดคำถามตรงประเด็นเลยครับว่าตอนนี้ทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันหรือยังจะตอบครับว่าจริงๆเราเป็นแฟนกันแล้วเพราะว่าเราเป็นหญิงไงพี่ยังไงเราก็ต้องได้แต่งงานครับเราโลกไม่สวยโลกเป็นความจริงครับแล้วภาษาชาวบ้านก็คือผัวเมียนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้แต่งงานนะครับยังก็คือแฟนครับผมก็อย่างที่บอกนะครับว่าพี่จ๊ะ
น้องจ๊ะกับพี่แจ็คนะฮะตอนนี้ก็คือคู่เนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะต้องแบบปิดบังกันเพราะว่านางเขาออกมาแบบชัดเจนนะไม่ว่าจ๊ะจะไปเล่นคอนเสิร์ตนะฮะหรือจะไปอัดรายการพี่แจ็คก็จะตามไปอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างที่บอกเลยว่าคู่เนี้ยไม่ต้องมีอะไรปิดบังกันละเพราะยังไงนะเขาsomething wrong กันแน่นอนเป็นสามีภรรยากันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะที่เป็นหลักเป็นฐานแล้วก็เหมาะสมกันด้วยขอให้รักครั้งนี้ยืนยาวต่อไปนะคะมาถึงปมดราม่าอันนี้บอกได้เลยดราม่าสุดๆสำหรับพี่พจน์อานนท์กับน้องอุนะคะเป็นทีมงานสาวที่ทำงานกับพี่พจน์มาเนี่ยประมาณกว่า5ปีตอนนี้เกิดกระแสดราม่าทางโซเชียลนะคะอดีตลูกน้องของพี่โพสค่ะพี่โพสอานนท์ผู้ที่ใช้ Facebook ชื่อหาไทยรัฐหรือคุณอุทำงานกับพี่โพสมาแล้วตอนนี้5ปีนะคะเธอชี้แจงว่าวันที่เธอไม่ได้ไปทำงานในวันที่31สิงหาที่ไม่ได้ออกไปกองถ่ายด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยเท้าความนิดนึงสำหรับข่าวนี้เนี่ยมันมีกระแสในเรื่องของไลน์การแชทไลน์ไปต่อว่าต่อขานกันทั้งที่ทีมงานพ่อของนักลูกน้องของตัวเองก็อย่างที่บอกเสียชีวิตลงนะคะก็เหมือนกับว่าเอ้ยทำไมลูกน้องไม่ได้ทำงานก็คุยกันไปคุยกันมาจนเป็นเรื่องเป็นราวสาวอูก็เลยต้องออกมาคุยชี้แจงกันตรงนี้นะคะว่าสำหรับข้อความต่างๆที่พี่พจน์เนี่ยได้พิมพ์ไปในไลน์ในกลุ่มนะคะเป็นไม่ว่าจะเป็นภาพที่พี่พจน์เนี่ยกล่าวอ้างถึงนะคะว่าในวันที่31สิงหาที่ไม่ได้ออกกองถ่ายด้วยกันเขาบอกว่าวันที่30เนี่ยเขาได้ไปดูโลเคชั่นกับพี่พจน์ก็คือทำหน้าที่ของตัวเองเรียบร้อยหมดแล้วใช่แล้วภาพพี่โพสก็เอามาโพสในแชทไลน์อย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะฮะอ่านไม่ออกเลยตัวเล็กมากนะฮะเป็นภาพที่นั่งเฝ้าพี่โพสบอกว่าพ่อจะป่วยพ่อจะตายอะไรยังไงได้ไงเพราะว่าภาพมันออกมาเห็นว่ายังนั่งเฝ้าผู้ชายร้องเพลงอยู่นะคะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่29น้องอู๋บอกมานะคะตอนประมาณ4ทุ่มซึ่งคนที่ร้องเพลงไม่ใช่เธอแต่เธอแค่นั่งดูทีวีอยู่ข้างหลังนะคะคนที่เล่นกีตาร์ก็เป็นผู้จัดการของพี่แจ๊ดของวงของพี่แจ๊ดและเธอก็ไม่เกี่ยวข้องกับโพสต์นั้นก็เป็นเหมือนกับว่ามันเป็นคนละกรณีกับที่พี่โพสต์เอามาพูดในแชทไลน์หรือภาพต่างๆที่พี่โพสต์เอาออกมาแล้วก็พูดเหตุการณ์ในวันที่คุณพ่อเสียว่าวันนี้เธอตอบกลับไปในแชทไลน์แรงๆเพราะว่าเพราะเธออยู่ปลายเตียงของคุณพ่อที่เพิ่งเสียชีวิตไปเธอบอกว่าได้แจ้งทีมงานเรียบร้อยหมดแล้วแต่เธอไม่ได้แจ้งกับตัวพี่พจน์ในเรื่องของการทำงานเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ลูกน้องเนี่ยเขาจะขาดลามาสายเขาจะไปแจ้งอีกคนหนึ่งไม่ใช่ไปแจ้งกับพี่พจน์นะคะเธอบอกว่าไอ้คำพูดที่ว่าลองให้เป็นแม่ของผู้กำกับเสียชีวิตดูบ้างแล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนางบอกว่านางพูดไปเพราะอารมณ์ขาดสตินะคะเพราะว่าไปเจอแชทไลน์ไงก็เลยเกิดกริ้วขึ้นมานะคะเป็นเรื่องขึ้นมาเลยใช่แล้วตอนแล้ววันนั้นที่เธอพูดเนี่ยเพราะว่าเธออยู่ปลายเตียงคุณพ่อมันก็มีอารมณ์นะคะตอนแรกคิดว่าจะไม่โต้ตอบค่ะแต่สุดท้ายก็เลยต้องมาเป็นประเด็นใหญ่โตกันแบบนี้ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาเธอก็เลยออกจากกลุ่มไลน์พี่โพสก็ไม่หยุดไงตามเข้าไปคุยกันอีกอะไรกันอีกนะคะจนพี่โพสก็ใช้คำพูดที่แรงกลับมาเหมือนกันว่าสมแล้วล่ะสมควรแล้วที่พ่อมึงตาย เธอก็เสียใจกับคำพูดที่เกิดขึ้นก็ถามไปว่าพี่พศก็ถามไปว่าคุณไปว่าพี่พศก่อนก็เหมือนแบบประมาณว่าคุณไปว่าพี่พศก่อนที่ว่าถ้าลองเป็นแม่พุ่งกลับดูตายแล้วจะเป็นยังไง อย่างที่บอกนะคะว่าคุณอู๋บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นน่ะขอชี้แจงว่าแค่เปรียบเปยไม่ตั้งใจจะว่าพี่โพสอารมณ์ด้วยเนาะถูกต้องใช่แล้วก็ส่วนเงินที่ขอคืน 49,800 บาทนั้นเป็นเงินที่เธอออกไปก่อนออฟเฟอร์ไปก่อนเวลาไปออกกองจะซื้อน้ำซื้ออาหารนู่นนี่นั่นเพราะว่าเธอไม่อยากให้มันมีการดราม่าในสื่อโซเชียลว่าเฮ้ยกองนี้เบี้ยวตังกองนี้ดูแลไม่ดีนางก็เลยซัพพอร์ตออกไปพอเกิดประเด็นนี้มานางก็อยากจะได้ตังตรงนั้นคืนนะฮะหลังจากนี้คุณอู๋บอกว่าจริงๆแล้วถ้าพี่โพสเนี่ยเป็นคนที่ปากร้ายแต่ใจดีแต่ถ้าหลังจากนี้พี่โพสจะมาขอโทษคุณพ่อขอโทษอู๋นะฮะหรือจะมาช่วยในเรื่องของงานศพนะฮะตนก็ยืนยันค่ะที่จะไม่ขอกลับไปร่วมงานแน่นอนนะฮะเรื่องนี้ไม่รู้จะจบยังไงเพราะว่าพี่เองก็ตามเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลของตัวเองพี่พจน์ก็มีเหตุผลของเขาน้องอู๋ก็มีเหตุผลของเขาต้องคุยกันเยอะๆถูกต้องใช่งั้นเราก็ต้องรับฟังทั้งสองฝ่ายนะคะครับ
มาถึงข่าวของลำไยไหทองคำครับลำไยไหทองคำก็ยังเป็นประเด็นอยู่ครับลำไยก็ยังลำไยอยู่นะครับก็ยังลำไยอยู่ครับลำไยไหทองคำครับเสียใจหนักครับพระเอกในดวงใจอีกคนนะครับปัดเล่นหนังคู่ต่อจากมาริโอครับพระเอกหนุ่มมาริโอครับออกมาปฏิเสธนะครับคำเชิญของค่ายสหมงคลฟิล์มนะครับหลังเล่นหนังคู่กับลูกทุ่งสาวสุดเซ็กซี่ครับลำไยไหทองคำโดยให้เหตุผลว่าคิวแน่นจนมาถ่ายหนังไม่ได้ครับทำให้ลำไยครับออกมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆครับโดยยอมรับว่าเสียใจในการช่วยโอกาสเล่นหนังคู่กับมาริโอเพราะว่าติดตามแล้วก็ชื่นชอบพี่มาริโอมากนะฮะล่าสุดข่าวกระแสถึงพระเอกคนใหญ่ที่จะมาเล่นหนังภาพยนตร์คู่กับลำไยนั่นคือเวียร์สุกลวัฒน์ที่ถูกท้าทายให้มาเล่นคู่กันนะฮะแต่ทว่าพระเอกเวียร์สุกลวัฒน์เนี่ยก็ออกมาปฏิเสธค่ะเนื่องจากคิวงานตอนนี้แน่นมากงานนี้ทำให้สาวลำไยเสียใจกันเป็นตามๆกันอดเล่นหนังกับพระเอกขวัญใจอีกคนซึ่งส่วนตัวก็ชื่นชมเวียร์นะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นความฝันที่จะได้เล่นหนังกับพระเอกคนนี้ด้วยหลังจากนี้จะได้พระเอกคนไหนมาเล่นคู่กับลุงใหญ่ต้องติดตามต่อไปติดตามเฮ้ยฉันว่านะลำไยเธอเปลี่ยนชื่อเธอนะถ้าลำไยมึงจะลำไยอยู่อย่างนี้แหละก็ต้องมาติดตามดูครับว่าเดี๋ยวก็คงเดี๋ยวก็คงมีหนุ่มๆหล่อมาให้ลำไยจะเล่นละครคู่กันอยู่แล้วนะจ๊ะอ่ะมาถึงอีกหนึ่งหนุ่มรุ่นพี่นะคะตัวพ่อในวงการอีกคนหนึ่งครับรู้จักพี่บีไหมพี่บีรู้จักครับรู้จักครับพี่บีก็เป็นดาราซึ่งดังเหมือนกันนานนะคะแล้วเขาหายไปไหนรู้ไหมสำหรับพี่บีสวิตเพชรวิเศษซีรีส์นะคะถูกโกงจนชีวิตพังทิ้งวงการอดีตพระเอกบีสวิตเปิดใจค่ะตอนนี้เนี่ยสุดซึ้งนะคะมีพี่ไก่วรายุทธเนี่ยมาช่วยยามลำบากนะคะโดนโกงเงินค่ะจนชีวิตพังต้องออกจากวงการบันเทิงนะคะแถมถูกผู้หญิงทิ้งจนเข็ดกับเรื่องความรักอดีตพระเอกดังค่ะออกมาเปิดใจมีช่วงนึงอยากทำธุรกิจแต่หลงกลโควต้าลอตเตอรี่นะคะถูกคนแอบอ้างว่ามีโควต้าจากกองสลาก200ถึง300ล้านมีตัวละครที่อ้างมาว่าเราไปดูก็มีชื่อจริงโดยบอกว่าถ้าลงทุนแล้วจะได้ดอกเบี้ยดีต่อมาก็เลยรู้สึกแปลกๆก็เลยขอเงินคืนเขาบอกว่าให้ไปฟ้องเอาอ้างชื่ออัยการดังมานะคะสุดท้ายตัวเองก็โดนโกงไป5ล้านตอนนี้ยังเป็นคดีอยู่นะคะอยากเตือนภัยทุกคนกับดอกเบี้ยที่จะมาล่อเราโลภกลายเป็นแบบนี้โดนเล่ห์เหลี่ยมมาโกงเราเขาเป็นลูกสาวอัยการจริงๆจริงๆไม่ได้หลอกแต่ก็มาทำก็ไม่น่าทำใช้วิธีแบบนี้นะคะล่าสุดค่ะตอนนี้ตัวเองก็บอกว่าเครียดมากนะคะจนตัวเองได้มีโอกาสมาเจอพี่ไก่วรายุทธนะคะก็เลยช่วยพาไปเจอทนายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายผมเลยบอกว่าพี่จะมาให้ผมเล่นละครทำอะไรก็ได้เล่นคุณชัยก็ได้โดยไม่คิดค่าตัวเพราะวันหนึ่งที่เราไม่มีใครพี่ไก่ยื่นน้ำใจมาให้เราช่วยเหลือเราโดยไม่เรียกร้องใดๆอยากขอบคุณมากตอนนี้ก็เริ่มมีงานละครเข้ามาแล้วโอ้ยพี่ไก่น่ารักมากครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่บีด้วยนะฮะให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้คนเราเนาะไม่ว่าจะอยู่นอกวงการในวงการครับปัญหามาได้หมดปัญหามาได้หมดแต่ว่าสิ่งที่เห็นหลังจากปัญหานั้นคือกำลังใจแล้วก็น้ำใจนะครับจากคนรอบข้างของเราเราก็ต้องคอยดูนะครับยามที่เราเดือดร้อนยามที่เราเรียกอะไรนะมีปัญหาครับแล้วใครล่ะจะหันมามองเราเออยามนี้แหละที่มันจะแบบเขาบอกว่าจะเห็นเพื่อนก็ยามนี้แหละถูกต้องจริงจริงเนี่ยฮะมาถึงอีกข่าวนึงคือถ้าเกิดพี่ไอมาอย่างที่บอกเนี่ยจะต้องมีข่าวแต่หนุ่มหล่อนะคะข่าวแต่ผู้ชายเพราะเราเชื่อมั่นว่าค่ะว่าท่านผู้ชมเนี่ยก็คงอยากจะซึมซับข่าวประเภทพวกนี้มาถึงข่าวตรงนี้กับสื่อโซเชียลใครเขาเป็นใครอย่างคนเนี้ยอันนี้คือไม่พลาดเหมือนกันใช่ไหมครับไม่พลาดไม่พลาดไม่พลาดหล่อปะล่ะดูโอ้โหหน้าใสกิ๊กเลยฮะแชร์กันสนั่นโซเชียลครับกับช่างซ่อมมือถือครับสุดฮอตในช่วงนี้ครับยายโอ้โหเมื่อวันที่22เมษายนครับผู้สื่อข่าวครับรายงานครับออกมาว่าโลกออนไลน์ถึงกับแชร์สนั่นแล้วเมื่อเพจสมาคมนะครับหนุ่มซิกแพคแห่งประเทศไทยครับได้มีการแชร์รูปภาพช่างซ่อมโทรศัพท์จนสาวแท้สาวเทียมนี่แห่กรี๊ดครับถึงกับขนาดออกมาถึงขนาดออกปากว่าอยากปาไอโฟน7ทิ้งอยากเอาไปจุ่มน้ำให้พังนะครับอยากไปติดฟิล์มหน้าจอใหม่กันเลยทีเดียวนี่คือส่วนหนึ่งนะครับของความคิดเห็นของชาวเน็ตนะครับนี่ก็ขอบคุณภาพครับจากสมาคมครับหนุ่มซิกแพคแห่งประเทศไทยครับเขาก็บอกนะในเขาเรียกว่าอะไรนะในคอมเมนต์ใช่ไหมหล่อแบบอะไรนะ
เกรงใจบอกเกรงใจพระเอกดาราบอกเกรงใจออกแซวเป็นคนอีสานโทรศัพท์พังพอดีพาไปซ่อมหน่อยเปลี่ยนร้านซ่อมดีไหมโทรศัพท์น้องพังบางคนยังขอโลเคชั่นเลยนะว่าหนุ่มคนนี้เขาอยู่ที่ไหนกันแต่ว่าผมชอบคอมเมนต์เนี่ยจะปาโทรศัพท์ทิ้งปาทำไมล่ะเขาบอกว่าจะได้เอาไปซ่อมไงโอ้ยถ้าเธอปาขนาดนั้นถ้าสภาพไม่ดีนะเขาก็ไม่รับซ่อมหรอกค่ะนะคะแล้วก็ขอพิกัดค่ะโทรศัพท์พังพอดีก็อยากเป็นหนุ่มซ่อมบ้างไหมซ่อมอย่างไรเนี่ยซ่อมอะไรซ่อมอะไรดีนะคะแหมเสียด้วยคนอ่ะก็ไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวนี้อย่างเมื่อก่อนเนี่ยใครที่พ่อค้าขายกับข้าวหรอใช่เขามาลงในโซเชียลขายกับข้าวเอ่ยแล้วก็อะไรข้าวเกี๊ยวปากหม้อเอ่ยเออเกี๊ยวปากหม้อที่มอบูป่ะใช่ครับเออที่ว่ามีหล่อๆอยู่คนนึงที่เคยติดตามนางอยู่นะหล่อมอบูเนี่ยเออนางยังขายอยู่ป่ะนางยังขายอยู่ไหมก็เคยไปกินนะครับเพื่อนเขาอยากกินก็เลยพาตรงแหลมทองหรือตรงไหนตรงแหลมทองตรงแหลมทองตอนนี้เขายังขายอยู่ไหมตอนนี้ยังขายอยู่ครับตัวเขาเลยนะตัวเขาเลยครับอ๋อหรอเออมีเอฟซีเยอะขึ้นอ๋อหรอแล้วเขาขายอะไรเขาขายข้าวเกี๊ยวปากหม้อเป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อครับพี่เคยกินไหมเคยอร่อยต้องไปลองแล้วยิ่งเขาทำยิ่งอร่อย แล้วยิ่งเขาป้อนเนี่ยจะนั่งกินตรงนั้นเลยนะคะยังไม่หลุดค่ะยังไม่หมดกับหนุ่มหล่อเรามีหล่ออีกหลอกจะบอกว่าหลอกกว่าหรือเปล่าแต่อันนี้คือประมาณว่าชัดเจนเพราะว่าเป็นหนุ่มในเครื่องแบบอืมแชร์กันสนั่นนะคะสำหรับภาพตำรวจเลยถึงกับลิ้นพันแหลมใหญ่คือเนี่ยจะไม่ให้พันยังไงเธอดูรูปซีเออนะฮะภาพตำรวจหนุ่มหน้าหล่อกล้ามล่ำซิกแพคแน่นเออสาวแท้สาวเทียมแหกกรีดค่ะเป็นภาพที่ชาวเน็ตแชร์กันสนั่นโลกโซเชียลนะคะตอนนี้เมื่อเพจสมาคมนิยมหนุ่มซิกแพคแห่งประเทศไทยตายแล้วเธอมีสมาคมนี้ด้วยหรอนะได้มีการแชร์รูปภาพของตำรวจหนุ่มหน้าตีเกาหลีอินเทรนทั้งหล่อทั้งล่ามกล้ามเป็นมัดฉันอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เนี่ยเป็นมัดอย่างนี้บ้างจังเลยที่นี่ ที่นี่มีแต่พุงค่ะมีแต่ชั้นห่วงยางกันนะซิกแพคนี้เป็นลูกๆแถมผิวยังขาวจัวหน้าเจี๊ยะจนสาวแท้สาวเทียมนี้แหกกรี๊ดกันเพียบถึงขนาดบางคนออกมาเอ่ยปากบอกว่าอยากโดนจับอยากอมของหลวงไว้นะเพราะตำรวจหนุ่มคนดังกล่าวนั้นหล่อล่ำมากจริงๆแต่อย่างไรก็ตามค่ะหลายคนก็ถามหาเบาะแสกันให้ควักกันอยู่ที่สน.อยู่สน.ไหนจะแกล้งหาหรือขึ้นสน.ไปให้ตำรวจหนุ่มคนนี้ท่านนี้จับเลยเมื่อกี้โทรศัพท์จะปาพังอันนี้ก็คงต้องขึ้นบ้านขึ้นเป็นโจรแต่ต้องดูนะครับว่าเขาเข้าเวรตอนนั้นเปล่าบางทีอาจจะพลาดก็ได้อันนี้ก็เป็น IG ของเขานะคะก็ขอเป็นความลับก็เป็นความคิดเห็นของอยากรู้ไปเซิร์ชหากันเอาเองนะคะโอ้คงไม่ความลับแล้วมั้งนะเมื่อกี้ข้อมูลเพียบเลย หลุดไปหมดละอ่ะมาถึงอีกข่าวนึงยังไม่หมดกับหนุ่มหล่อหนุ่มหล่อเออย้ายคนมาแต่ละคนนี้สุดยอดเห็นแล้วน้ำเดินเป็นร้อยกิโลอันนี้เห็นไหมล่ะมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นสำหรับหนุ่มคนนี้ในเครื่องแบบหรือเปล่าคนนี้ไม่ในเครื่องแบบอันนี้ในยูนิฟอร์มสำหรับหนุ่มคนนี้นะคะเคนภาสกรในแบบหนุ่มหุ่นล่ำหน้าหล่อนะคะหลงเข้ามาในห้องพี่จะล็อกไม่ให้เห็น เดือนเห็นตะวันก็ลองเข้ามาบ้านฉันดิคะโอ้เนี่ยหล่อขนาดนี้ล้อมรั้วปิดดูอินเนอร์ของนางแต่ละภาพล้อมรั้วปิดเลยไหมโอ้ฉันจะแบบว่าไม่ยอมทุบหัวเลยค่ะเอาผ้าปิดตาตีหัวเลยนะเป็นในแบบหุ่นล่ำนะคะหน้าหล่อที่งานชุกแบบสุดๆเพราะมีงานอีเวนต์โชว์ตัวอยู่แทบตลอดแถมยังมีโอกาสได้เดินแบบเป็นแคทวอล์กด้วยให้ห้องเสื้อเนี่ยได้หลายๆแบรนด์เลยอีกทั้งยังเป็นหนุ่มหล่อสุดฮอตของนิยสารที่เอาใจเก้งกว่าอย่าง Attitude รู้จักป่ะรู้ไปเหอะรู้ตารู้ก็รู้นะนะสำหรับหนุ่มเคนพัสกรลองไปเสิร์ชดูนะผลงานดังเยอะมากเพราะด้วยที่เขาเป็นผู้ชายที่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีและยังชอบออกกำลังกายอีกด้วยทำให้เขาเป็นหนุ่มหน้าตาดีหุ่นล่ามกล้ามเนียนแน่นสุดไปออกงานไหนออร่าความหล่อก็กระจายจนสาวแท้สาวเทียมได้เห็นเป็นต้องกรี๊ดกันเลยทีเดียวหนุ่มเคนภาสกรจะหล่อแค่ไหนตัวเด่น .com ก็ไม่พลาดที่จะนำภาพของเขามาให้ชมการขอบคุณสำหรับเว็บไซต์ตัวเด่น .com ด้วยเว็บไซต์นี้ดีนะดีครับมีแต่เรื่องแบบโอ้สาระเยอะมากเยอะแยะมากมายนะคะอ่ะจุใจไปกันแบบว่าอย่างที่บอกเลยว่าเต็มอิ่มนี่ภาพยังไม่หมดอ่ะขายกันต่อไปค่ะยังไม่ต่อขายจนปิดเบรกเลยนะคะขายรูปภาพผู้ชายต่อไปนะคะอ่ะก่อนจะปิดเบรกของเราเรามา
บอกกันนิดนึงสำหรับข่าวในวงการบันเทิงที่เรานำเสนอไปนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าบางครั้งบางข่าวเนี่ยมันเป็นข่าวที่แบบค่อนข้างเศร้าใช่ค่ะก็ขอเป็นกำลังใจข่าวไหนที่มีสุขครับเราก็ยินดีกับท่านด้วยนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยกับศิลปินดาราทุกคนนะคะรวมถึงเน็ตไอดอลทุกคนที่ไปทุบจมูกผ่าจิอะไรก็ว่ากันไปยังไม่ผ่าใช่ไหมนะก็ขออวยพรให้ได้ผ่านเร็วๆแล้วกันนะคะจะได้สมดังความปรารถนานะคะจะได้สวยครบทบทวนกันนิดนึงค่ะสำหรับช่องทางการรับชมของเรานะคะ www.channel8thailand.com นะคะแล้วก็รูปกดทีวีทุกรุ่นนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันพิมพ์คำว่าชนะ8สัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงหรือจะโทรเข้ามาพูดคุยกับเราที่9423319และ029423498นะคะรวมถึงทั่วโลก18006941145ก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยกับเราได้จะภาษาไหนเราคุยกันได้หมดกล้าโทรฉันก็กล้าคุยด้วยแต่คุยแล้วให้เข้าใจฉันละกันนะคะรวมถึงในมือถือ Facebook Live ก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์กับเราได้นะคะที่เพจอะไรครับพิมพ์ได้เลย CH8 พิมพ์สั้นๆเลยค่ะ CH แล้วก็เลข8อย่าลืมสีชมพูม่วงเท่านั้นก็จะมาพบกับพวกเราได้นะครับกับรายการแอบปอนะช่วงหน้าค่ะเรายังมีกลเม็ดเคล็ดลับรวมถึงคำคมเด็ดๆทิ้งยาวกันไปเลยค่ะเด็ดเด็ดมากขอบอกนะคะสำหรับคำคมส่งท้ายนะที่ใครที่ชอบแบบเอาคำนู้นคำนี้ไปตัดพ้อแฟนเขาพูดชื่อพวกแฮชแท็กต่างๆแล้วก็แบบเอาไปอ่อยผู้ชายเอาไปป้อผู้หญิง อะไรแบบนี้แต่ไม่มีใครมาป้อฉันบ้างเลยคำคมมีนะเอาไหมเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็รวมถึง30วิธีสุดเจ๋งนะคะที่พวกเราเนี่ยรวบรวมกันมานะคะทีม Feel Good นะคะกับเคล็ดลับไอเดียยังไงติดตามชมกันช่วงหน้าค่ะ